นี่ครับมาดูครับนี่คือต้นโสนหางไก่สายพันธุ์แดงนะครับต้นโสนหางไก่แดงนะครับชื่อเป็นทางการคือต้นโสนหางไก่แดงนะครับแต่ภาษาอีสานนะครับภาษาทางภาคอีสานเขาจะเรียกต้นนี้ว่าต้นสโนหรือต้นโนนะครับต้นสโนนาหรือต้นโนนานะครับจะเรียกเป็นชื่อทางการเลยนะครับคือต้นโสนแดงนะครับมาดูครับลักษณะของต้นเขานะครับครับนี่ครับลักษณะลำต้นนะครับลำต้นจะมีสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ครับลักษณะลำต้นจะมีสีแดงนะครับมีสีแดงแล้วมีขนนะครับนี่ครับลักษณะลำต้นจะมีสีแดงและมีขนนะครับดูง่ายๆนะครับต้นสโนแดงหรือต้นโนจะมีขนลักษณะลำต้นจะมีขนแล้วก็จะมีต้นสีแดงนะครับนี่มาดูกันชัดๆขนของเขานะครับสามารถทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้มีผื่นตามตัวได้นะครับอันนี้ไม่แนะนำให้ไปสัมผัสกับต้นเขานะนี่คือต้นสโนแดงนี่ครับลำต้นมาดูก้านเขานะครับก้านเขาจะออกสีแดงเหมือนกันครับจากลำต้นนะออกมาก้านเขาจะออกสีแดงนี่ครับมีขนตามก้านแล้วมาดูใบทีนี้ใบของเขาจะเหมือนใบไมยราบนะครับนี่ครับเหมือนใบหางนกยูงใบต้นไมยราบนะครับหนามไมยราบจะคล้ายกันนะครับใบต้นสโนนาครับเยอะครับในแถบภาคอีสานจะเยอะมากครับเป็นศัตรูพืชชั้นยอดเลยนะครับต้นสโนสำหรับต้นสโนเนี่ยนะครับไม่แนะนำให้เอาไปปลูกนะครับถ้าใครทำนาไม่แนะนำให้ไปปลูกแต่ถ้าใครเลี้ยงสัตว์นะครับวัวประเภทสัตว์กินหญ้าจะชอบมากนะครับสัตว์กินพืชนะครับจะชอบต้นสโนมากนะครับนี่นะครับยอดของเขาจะลักษณะนี้ต้นสโนแดงนี่ครับคนกินไม่ได้นะครับลำต้นกินไม่ได้แต่สรรพคุณทางยามีครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนทิศหลังๆนะครับนี่นะครับต้นของเขาใบของเขาจะคล้ายกันเลยครับกับต้นไมยราบนะครับย้ำนะครับต้นไมยราบและต้นสโนใบเขาจะคล้ายกันส่วนลำต้นที่แก่แล้วนะครับลำต้นที่แก่จะออกสีแดงนิดๆนะครับจะออกสีแดงนิดๆแต่มีเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับออกน้ำตาลเข้มแดงนิดๆลักษณะต้นนี่ลักษณะใบอย่าลืมนะครับคล้ายต้นไมยราบย้ำว่าคล้ายต้นไมยราบใบของเขาจะคล้ายต้นไมยราบมากนี่สำหรับต้นสโนแดงเนาะอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาจะเยอะมากนะต้นอันนี้ย้ำนะครับมันเป็นศัตรูข้าวชั้นดีเลยนะครับไม่แนะนำให้เอาไปปลูกใครที่มีอยู่ในนาอย่าท้อใจนะครับต้นสโนกำจัดได้โดยไม่ใช้สารเคมีนะครับสรรพคุณของเขานะครับผมรู้แค่อย่างเดียวนะครับคือรากของเขานะครับรากของเขานำไปต้มสามารถรักษาแก้โรคท้องเสียได้นะครับย้ำนะครับรากของเขาสามารถนำไปต้มแก้โรคท้องเสียได้นะครับรากของต้นโนนะครับและต้นสโนนะครับยังมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์นะครับย้ำนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงวัวนะครับสามารถเอาเมล็ดของเขาไปปลูกได้นะครับในพื้นที่หลายๆไร่ของท่านนะครับไม่จำเป็นต้องปลูกหญ้าชนิดอื่นนะครับปลูกต้นสโนได้นะครับหรือต้นโนแดงนะครับเพราะสัตว์จำพวกกินพืชจะชอบมากโดยเฉพาะวัวและควายนะครับจะชอบต้นนี้มากนะครับเพราะเขาชอบกินมากนะครับย้ำนะครับว่าใครเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนำเมล็ดของเขาไปปลูกได้นะครับเพราะสัตว์จะชอบนะครับครับสำหรับวิธีกำจัดต้นสโนนะครับสำหรับช่วงหน้าแล้งนะให้เรานำรถไถไปไถนะครับไถปรับหน้าดินใช้ผ่าน5นะครับหรือผ่านผมไม่รู้นะครับผมไม่เคยขับรถไถแต่รู้แค่ว่าใช้ปรับหน้าดินให้ละเอียดเหมือนอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับแล้วใช้ผ่านหน้ารถไถนะครับดันหน้าดินในไร่นาของท่านนะครับไปเป็นสันคูนะครับดันเข้าเป็นสันคูนะครับภาษาอีสานเรียกว่าคันแทนานะครับดันเข้าไปทําเป็นคันแทนาครับดันเข้าไปคือดันหน้าดินทั้งหมดออกไปเลยนะครับเพราะจะไม่ให้ในหรือเมล็ดต้นสโนหล่นลงในนาเรานะครับหรือดัน
ทําอย่างนี้ทุกปีนะครับแล้วคันนาเราสามารถดูแลได้นะครับตัดหญ้าไปทุกปีพอต้นสโนว์ขึ้นเราก็ตัดตะกัดยังไม่ให้เมล็ดมันแก่นะครับคือยังช่วงที่มันยังไม่เป็นเมล็ดหรือเราตัดก่อนนะครับตัดให้ก่อนที่มันจะเป็นเมล็ดแบบนี้กําจัดได้นะครับตัดแล้วก็เอาไว้แล้วก็จุดไฟเผานะครับเวลามันแห้งทำลายทุกปีทำลายทุกปีรับรองว่าหมดแน่นะครับผมเคยใช้สารเคมีหลายตัวแล้วไม่ได้ผลครับต้นสนูแดงต้นหนูแดงยังไงก็ไม่ได้ผลครับไม่ตายครับครับอันนี้คือสาระดีๆเกี่ยวกับการทำลายต้นสนูนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะลาไปก่อนนะครับ